สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสาวๆวันนี้นะคะใครจะมาทำอะไรอีกเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ของไซนะคะวันนี้ไซไปเดินเล่นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกับพี่มดมานะคะก็มาดูกันว่าไซได้อะไรมาบ้างนี่ทายซีอะไรเอ่ย Forever 21นั่นเองนะคะแบรนด์โปรดแล้วก็นี่เลย Mac นั่นเองแต่คนว่าคงคิดว่าทำไมช่วงนี้ใส่ซื้อ Mac บ่อยจังคือเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันจันทร์นะคะเป็น Mac in the Groove ซึ่งจริงๆแล้วเขามีเข้ามาเยอะมากเลยตั้งแต่ไฮไลท์ที่ตัดแก้มบลัชออนนะคะแล้วก็ลิปอายแชโดว์คือมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าทรายอะไปถูกใจไฮไลท์เพราะว่าช่วงนี้ใส่เป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่รู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะใช้เครื่องสำอางที่แบบให้ความเงาให้ความวาวนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่ใส่เลือกซื้อมาค่ะก็อันนี้เป็นคอลเลกชัน in the groove สีสเตอริโอโรสนะคะเป็นมินเนอรัลไลท์สกินฟินิชอันใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้ข้างในก็จะเป็นลายๆคล้ายๆลูกโลกนะคะสีนี้เห็นไหมเอ่ยโอเคมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไซทำรีวิวเป็นภาพนิ่งให้ดูอันนี้คือไซไปลองมันมี2สีไซชอบมากอันนี้เป็นสีออกสีคล้ายๆสีพีชแล้วก็เป็นอมชมเป็นประกายไม่ใช่ประกายเขาเรียกว่าเหลือบชมพูและประกายสีทองซึ่งสีมันดูแปลกแล้วก็ใส่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นโทนนี้ก็เลยเลือกตัวนี้มาค่ะก็จริงๆมีอีกสีนึงเป็นสีอมชมพูซึ่งสวยเหมือนกันแต่ว่าพออยู่ที่ผิวทรายแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อยู่บนผิวพี่มดสวยมากเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวดูพี่มดเธอนะคะเพราะพี่มดก็ใส่มาแบบไม่คิดเลยทั้งคู่เหมือนกันแล้วก็ต่อไปเป็น Forever 21วันนี้ใส่ไม่ได้ซื้อสภาพเหมือนทุกๆครั้งที่ซื้อนะคะแต่วันนี้เป็นเครื่องประดับซึ่งใส่รู้สึกว่าช่วงนี้ใส่ชอบแอคเซสซอรีของ Forever มากๆเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนี่ชิ้นแรกนะคะนี่อันนี้เป็นกิฟต์เป็น2กิฟต์2อันนะคะเดี๋ยวใส่แกะออกมาดูที่ได้มาสดๆร้อนๆยังไม่ได้แกะเลยนะคะเนี่ยแกะพร้อมๆกันไปเลยนี่เป็นกิฟต์2อันแบบนี้อย่างนี้นะคะก็เอาไว้เน็บอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบอาจจะอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็มันเป็นผ้าสีขาวดำซึ่งใส่ว่ามันก็เก๋ดีเวลาอยู่บนเสื้อผ้าที่ทนๆแบบประมาณนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นเซตตุ้มหูและแหวนนะคะเห็นไหมเอ่ยอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงเป็นตุ้มหูแบบหมุดสีเป็นคริสตัลสีดำนะคะแล้วก็คริสตัลสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นแหวนซึ่งใส่ชอบแหวนมากเลยก็เห็นมันเป็นเซตอย่างนี้ก็เลยซื้อมาอันนี้ประมาณไม่แน่ใจ290บาทมั้งแต่ว่ากิฟต์อันเมื่อกี้125บาทแล้วก็นี่ภูมิใจเสนออีกแล้วแหวนชิ้นสุดท้ายที่ใส่ซื้อมาคือเป็นแหวนมันเป็นแหวนอันใหญ่ๆใครชอบใส่แหวนนิ้วชี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้แบบนี้แล้วก็ตรงกลางนี่เป็นคล้ายๆเป็นสีขาวคล้ายๆงาช้างแต่คิดว่ามันคือพลาสติกนั่นแหละแต่ว่าใส่ก็ชอบดีอันนี้350บาทนี่หมดแล้วของที่ซื้อมานะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าไซไปซื้ออะไรมาอีกก็เดี๋ยวจะเอามาให้ภาษาได้ดูกันว่าไซซื้ออะไรมาบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะอย่าลืมดูรีวิวเดี๋ยวตามมานะคะแบบภาพนิ่ง